สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะวันนี้ปูก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บผักหวานค่ะเมนูผักหวานมีอะไรเด็ดๆนะใส่ไข่มดแดงเนาะแล้วก็ผัดผักหวานใส่ไข่อ่ะโอเคปูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยดูดิไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดนี้นะตอนแรกก็นึกว่านี่ต้นอะไรอ๋อที่แท้คือผักหวานนะคะอ่ะมาค่ะมาเก็บกันนะแต่พวกนี้มันจะแก่ๆไหมหรือว่าได้หมดอ๋อนั่นเบิร์นมาสวยนี่น้องปูอีมาสวยอ๋อต้องแบบนี้นะคะถึงจะสวยนะทุกคนปกติเราก็ซื้อกินอย่างเดียวนอนที่ตลาดแล้วก็เห็นเขาวางขายเลยไงเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อใบมันเป็นแบบนี้เอ้ต้นมันเป็นแบบนี้ผักหวานเต้นี่ว่าผมจะต้นแต่กินอย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวมันจะโป่งออกใหม่นะทุกคนเขารอแล้วไม่ออกกันใหม่เนี่ยใส่ไข่มดแดงนะทุกคนกินเป็นอย่างเดียวไง ถ้าสุกก็แดง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 แบนชอบมากปู่ชอบมากเวลาไปตลาดเจอแล้วปู่ตลอดฮะหนูเกือบเชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิผักสวนเออเรากำลังอบโอ้โหมะเขือส้มแต่มันยังไม่สุกเนาะสุกที่บ้านไม่พี่กินแต่ก็ทำมาเต้เจ้าแกงเจ็บลูกสุกลูกแกงเจ็บโอ้นี่กำลังนี่กำลังพี่กูนะนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะหนูลืมผักกาดอ๋อผักกาดนี่ดอกผักกาดคนเดียวถูกกันแย่งคนเดียวอย่างนี้นะคนอ๋อนู่นยาวแม่ก็มันยังโอ้โหโอ้โหนี่ต้นหอมมันก็เยอะเลยอืมลาวมะละกอลูกไหนผักชีลาวที่เราชอบปีกินกับขนมจีนเออลาบด้วยใช่อ่ะอันนี้ผักชีต้นหอมเรียงบนโอ้ยต้นหอมมันมีดอกด้วยเหรอเนี้ยใช่ป่ะนี่ผักชีแกมันออกดอกเออมันคู่กันนี่เนี่ยหรออันนี้มันคู่กันโอ้โหนี่มันออกดอกนะคือว่าต้นเล็กผักชีเล็กที่ยังมาออกดอกนะแต่ผักชีต้นใหญ่อ๋ออันนี้คือเรากำละ10บาทอย่างเดียวไงเราเลยไม่รู้เรื่อง เราไปซื้อแต่กำละ10บาท3กำ20มั่งอะไรมั่งโอ้อันนั้นคือผักชีทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่มันมีดอกแต่นี่มันออกมันเริ่มโอ้ยนี่ๆๆเพิ่งเห็นเลยเนี่ยทุกคนต้องมาดูแล้วแหละผักชีลาวมันแก่แล้วโอ้เวลาเอียงต้องเอียงอย่างนี้อย่างนี้ค่ะมะละกอมันก็กินนะคะมะละกอสุกนี่มะละกอสุกโอ้มันหิวมากเลยนะเนี่ยไอตัวนี้อ่ะกินหมดยังแม่แดงแล้วทำไมแย่งมันอ่ะทำไมอันนี้มันอยู่คนเดียวอ่ะ
ก็เลยให้มันอยู่คนเดียวเหรอไอ้ข้างหลังไอ้ข้างหลังหิวบ้างไอ้ข้างหลังได้กินแล้วหมดแล้วได้กินก่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปูด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับหลานสาวตัวน้อยนะคะสวัสดีค่ะ